ถึงเศร้าอย่างนี้เขาก็ไม่ได้จะกลับมานะเว้ยสู้มึงออกไปทำตัวให้มีประโยชน์ดีกว่าออกไปปลูกป่าสร้างป่าต้นน้ำอื้อเห็นด้วยอยู่นี่มา3เดือนแล้วนะเว้ยหาใหม่ดีกว่าหน้าตาเขาไม่ได้แย่มันแทงกันได้ที่ไหนเล่าความคิดแบบนี้อ่ะโทรไปเบอร์นี้เขาชื่อพี่อ้อยเป็นผู้เชี่ยวชาญเข็มทิศชีวิตกูเอาคืนมากูให้ผิดไปนี่พี่อ้อยนี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความรักได้จะลองโทรดูนะพี่และสายต่อไปนะคะจากคุณเนตตี้นะคะคุณเนตตี้สวัสดีค่ะคุณเนตตี้ช่วยเอาวิทยุลงหน่อยได้ไหมคะมันยังดังอยู่เลยอะค่ะหมายถึงเอาเสียงวิทยุลงนะคะครับดีค่ะคือปัญหาของผมอะมันมีมานานแล้วครับนานมากแค่ไหนคะสัก 2-3 ปีได้แล้วครับมันเป็นปัญหาที่ผมแก้ไขไม่ได้แล้วผมก็ปล่อยให้มันเรื้อรังมานานแล้วด้วยไหนลองเล่าให้พี่อ้อยฟังสิคะมันก็เป็นเคสที่แปลกนะครับทั้งที่ผมถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจริงเหรอคะยังไงต่อคะเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับผมตลอดเวลานะครับแต่ว่าผมอะอยากให้เขารู้เลยว่าถ้าวันใดขาดผมไปอะเขาจะรู้สึกเพราะเขาอะไม่เคยเห็นความสำคัญของผมเลยทิ้งผมไปทำร้ายผมทำร้ายผมไม่ดูแลผมต้องดูแลผมนะคะใช่พี่ปัญหานี้นะคะน้องต้องกลับมารักตัวเองรักผมน้องอย่าปล่อยให้ความเครียดทำร้ายจนผมร่วงผมบางพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่อ้อยขอแนะนำตัวช่วยให้น้องเนตตี้นะคะนี่เลยค่ะ Bio Thymus AC Active พี่ฟังผมก่อนดิผมไม่ได้หมายถึงเส้นผมพี่อ้อยพูดให้จบก่อนนะคะเพราะผมสำคัญดูแลด้วย Bio Thymus AC Active ที่มีคอนไดแลคคอมเพล็กซ์ช่วยดูแลปกป้องไม่ให้ผมร่วงและผมบางค่ะBio Thymus AC Active ผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผมร่วงผมบางนำเข้าจากอิตาลีมีทั้งสูตรสำหรับผู้หญิงและผู้ชายไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ biothymusthailand.com เขาไม่รักเราเราต้องรักตัวเองมากขึ้นดูแลผมให้ดกดำเถอะค่ะและความสุขก็จะกลับคืนมาคนเราจะมีความสุขได้ยังไงถ้าต้องฝืนทำทุกอย่างเพื่อให้ถูกใจคนที่ไม่มีวันรักถูกไหมคะพี่อ้อยขอเป็นกำลังใจให้นะคะวันใดขาดเขาแล้วเราจะต้องไม่รู้สึกค่ะปรบมือได้ตรงนี้อ๋อก็ได้ครับก็ได้ครับ